ำมันทรัพยากรสูงค่าที่ขับเคลื่อนชีวิตและเศรษฐกิจเริ่มขาดแคลนการผลิตทั้งสินค้าและบริการจะต้องปรับกลวิธีพร้อมรับมืออย่างไรเราทุกคนในฐานะผู้บริโภคควรปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหรือไม่รัฐในฐานะผู้รับผิดชอบต่อความอยู่รอดของพลเมืองต้องปรับใช้นโยบายอย่างไรอะไรคือทางเลือกเมื่อยามน้ำมันหมดไปจากโลกนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการลงเอยอย่างไรเนี่ยได้ร่วมกับกรรมาธิการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรมาจัดรับฟังความเห็นของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่รัฐสภาซึ่งวันนี้มี4มุมมองที่น่าสนใจครับมุมมองแรกนั้นเป็นมุมมองของส.ส.น้ำดีประชาธิปัตย์ผู้เจนจัดเห็นปัญหาราคาน้ำมันเลขานุการกรรมาธิการพลังงานคนสำคัญคุณอนิกอมรนันท์คนมั่นใจมุมมองที่2นั้นเป็นมุมมองของเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนโยบายให้เกิดผลอนุรักษ์พลังงานลอยตัวราคาไม่อับจนดร.ภัยพลคุ้มทรัพย์แม่นหลักการมุมมองที่3ครับเป็นมุมมองของรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนสนใจประสิทธิภาพพลังงานกล้าเสนอสร้างโรงไฟฟ้าอย่างอาจหาญนักทำงานนักธุรกิจคุณเจนนำชัยสิริคนจริงครับและมุมมองสุดท้ายครับเป็นมุมมองของผู้สนใจพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนเป็นผู้ตื่นผู้ชี้ผลต่อธรรมชาติอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรสอนเศรษฐศาสตร์คนไม่ขาดดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดครับผมอยากจะเริ่มโดยอยากจะตั้งประเด็นถามว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันดิบในประเทศไทยและในตลาดโลกเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นความจริงเราบอกว่าจะมากกว่า100ดอลลาร์แต่สมมุติว่ามันพุ่งไปถึงสัก200หรือ300ดอลลาร์และทันทีทันใดมันอาจจะเป็นไปได้ตอนนี้เราพูดถึงลิเบียถ้าเกิดซาอุดีอาระเบียมันอาจจะ200ดอลลาร์ก็ได้หรือ300ดอลลาร์ก็ได้แล้วขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีการระมัดระวังไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่มีการตั้งตัวเนี่ยอุตสาหกรรมจะเป็นไงถ้าอยู่ดีๆมันพุ่งพรวดขึ้นไป200 300ดอลลาร์นั่นนะครับผมคิดว่าอุตสาหกรรมก็อยู่กันได้ผมไม่ได้หมายความว่า200นี่มันจะอยู่กันได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมก็ยังอยู่นะครับอุตสาหกรรมหลายส่วนก็ยังอยู่นะครับส่วนไหนที่อยู่ส่วนไหนที่ไปส่วนที่คืออยากจะมองเรื่องที่มันเป็นปัจจัย4พวกนี้ยังไงก็อยู่มันอาจจะมีการหาวัสดุหรือว่าหาอะไรมาทดแทนพลังงานที่จะมาทดแทนเพราะเรามองอย่างนี้ครับเรามองว่าถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปมากๆเนี่ยสิ่งอื่นที่จะมาใช้แทนน้ำมันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้น
เหมือนกับเมื่อก่อนนี้ที่เราเศรษฐกิจเราไม่ได้เริ่มจากตัวน้ำมันเป็นตัวพลังงานนะครับเราเริ่มจากพวก solid fuel หรือว่าเชื้อเพลิงแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่านไม้ถ่านหินนะครับระวังไว้นิดหนึ่งว่าไอ้สมดุลอย่างเมื่อกี้นี่มีคนพูดถึงสมดุลระหว่างพลังงานกับอาหารเมื่อราคาน้ำมันสูงเกินร้อยหรือสูงมากขึ้นรัฐบาลก็จะมองกลับมาที่พลังงานทางเลือกหรือไบโอดีเซลหรือพลังงานทางเลือกอย่างอื่นแก๊สโซฮอลอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้คือมันก็จะเกิดการแย่งชิงพื้นที่กันระหว่างพืชอาหารและก็พืชพลังงานครับทีนี้คือเราก็เห็นกันว่าโลกของเราเนี่ยตอนนี้มันเกิดระสามระสายแผ่นดินไหวที่นู่นที่นี่ทำให้ความต้องการอาหารเยอะฉะนั้นคือเรามีนโยบายหรือการแบ่งสัดส่วนมากน้อยขนาดไหนที่เราจะไปทำพลังงานกับอาหารครับดังนั้นเนี่ยจะต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับต้องมีการปันส่วนหรือว่าแบ่งปันกันให้ดีว่ามันจะต้องไปทางด้านพลังงานเท่าไหร่ไปทางด้านอาหารเท่าไหร่อุตสาหกรรมที่ผลิตเนี่ยจะใช้แรงงานคนแรงงานสัตว์เพิ่มมากขึ้นไหมครับผมคิดว่ามันจะกลับกันนะเพราะว่าปัจจุบันถ้าเรามองถึงเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยมันเป็นการใช้พลังงานในส่วนที่แรงงานคนเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปทดแทนได้อย่างเช่นพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูงๆเนี่ยเราจะเอาคนไปทำยังไงให้มันเกิดความร้อนสูงขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับงั้นถ้ามันมีอย่างนี้เนี่ยนะครับเรื่องของพลังงานที่มันขาดแคลนเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องไปดูในส่วนที่มันเป็นออโตเมชันนะครับเพราะออโตเมชันจริงๆแล้วใช้พลังงานไม่เยอะแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยแหล่งของพลังงานที่จะมาใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมาจากไหนถ้าเราบอกว่าแหล่งเรายังใช้ไฟฟ้าอยู่ก็ต้องไปดูซิว่าไอ้แหล่งพลังงานที่มาใช้ปั่นไฟเนี่ยมันมาจากที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโดรคงยังไม่ขาดแคลนถ้าภูมิอากาศมันไม่เปลี่ยนมากจนเกินไปคือพลังงานน้ำพลังงานเขื่อนนะครับอันนี้ก็คงยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าพูดถึงว่านิวเคลียร์กลับจะเป็นทางเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเรามองว่าฟอสซิลฟิวเอลเนี่ยมันนะครับแต่ว่าแน่นอนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นบทเรียนจะดูแลยังไงไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดนะครับแล้วที่คุณเจนคราวที่แล้วมาที่สภาเคยบอกว่าถ้าให้ไปตั้งบ้านอยู่ข้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยยังจะไปเลยเนี่ยวันนี้ยังจะพูดอยู่ไหมครับก็ถ้าเขาอพยพมา20กิโลคงไปอยู่แถวๆขอบ20กิโลนะฮะเพราะว่าคือผมก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะฮะในเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่าผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้นี่เรามองเนี่ยนะฮะเป็นโรง40ปีนะฮะเป็นไอคอนเทนเมนต์ก็เป็นรุ่นเก่าอะไรก็เป็นวิธีการป้องกันอะไรก็เป็นแบบรุ่นเก่าอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันมีวิวัฒนาการจากนั้นมาอีกมากมายจริงๆโรงที่เขาบอกว่าเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังจะหยุดมันอยู่แล้วนะฮะก็ภายในปีนี้เขาก็จะเลิกผลิตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยถ้าเราบอกว่าฟอสซิลเราหมดไปหรือว่าแพงมากๆขึ้นไปเนี่ยนิวเคลียร์ก็ยังเป็นทางเลือกอยู่เพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับแต่ก็อาจจะมีทางเลือกอื่นๆนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมุ่งเจาะจงไปที่นิวเคลียร์อย่างเดียวครับอุตสาหกรรมจะกระจายไปหาแหล่งผู้บริโภคมากขึ้นไหมเพราะการขนส่งมันจะแพงขึ้นถ้าเกิดมันสูงราคาน้ำมันมันสูงครับก็กระจายไปนี่ผมคงต้องมองปัจจัยอื่นๆด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยแนวโน้มที่อุตสาหกรรมจะกระจายตัวไปยังตลาดซึ่งเป็นผู้บริโภคเป็นลูกค้าเนี่ยมันก็มีแนวโน้มอย่างนั้นอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันต้องคิดต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องของวัตถุดิบถ้าพลังงานเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมนั้นๆของการผลิตนั้นๆเนี่ยต้องย้ายไปอยู่ใกล้ๆแหล่งพลังงานอันนี้จริงนะครับตอนนี้ก็มีการพูดกันถึงว่าเอ๊ะไอ้ท่อแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างเดินไปตรงแนวไหนบ้างนะครับมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายโรงบอกว่าอยากจะไปตั้งอยู่แนวท่อแก๊สครับหรือไม่ก็ไปในนิคมอุตสาหกรรมที่มีแก๊สไปถึงนะเป็นมีแก๊สธรรมชาติไปถึงเพื่อที่จะได้ใช้พลังงานที่มีความสะดวกนะครับอันนี้ก็มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ครั้นี้ถ้าเรามองถึงว่าฟอสซิลมันหมดไปนี่ก็ยังมองไม่ออกนะฮะสงสัยแถวลำปางนี่จะต้องมีคนย้ายไปอยู่เยอะเพราะว่าจะต้องใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนท์ที่ลำปางอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับครับคือทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะสร้างโรงงานกระจุกอยู่ที่หนึ่งได้เพราะว่าเราขนส่งทั้งปัจจัยเข้ามาแล้วพอได้สินค้าเราก็ส่งออกไปแต่ว่าเป็นไปได้ว่าต้องตัดสินใจกันใหม่ว่าจะกระจายไปอยู่ใกล้แหล่งบริโภคหรือใกล้วัตถุดิบ
หรือจะกระจายเล็กตัวเล็กลงแล้วก็กระจายออกไปหลายแห่งถ้าทำได้อันนี้ถ้าทำได้แต่เป็นไปได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดมันแพงปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยอ๋อผมคิดว่าทางภาคธุรกิจนี่มันเหมือนน้ำนะครับคือตรงไหนที่มันให้ประโยชน์มากที่สุดหรือว่ามีปัจจัยเอื้อมากที่สุดเนี่ยมันก็จะย้ายจะขยับขยายไปคุณอนิกฟังอย่างนี้แล้วว่าไงอุตสาหกรรมนี่ที่ฉันคิดว่าเขาปรับตัวเองได้นะคะเพียงแต่ว่าอันนี้มุมมองจากของทางฝ่ายการเมืองหรือว่าฝ่ายนโยบายเนี่ยนโยบายของรัฐก็ควรจะต้องเอื้ออำนวยหรือว่าส่งเสริมให้เขามีศักยภาพในการปรับตัวนะคะอย่างเช่นโอเคการใช้กลไกตลาดนะคะคือมันอาจจะมีเหตุผลที่ดีที่อาจจะพยายามที่จะไม่ให้กลไกตลาดทำงานมากเกินไปในระยะสั้นแต่ในระยะยาวหรือระยะกลางเนี่ยก็ไม่ควรฝืนเพื่อว่าภาคอุตสาหกรรมจะได้ปรับตัวได้เร็วขึ้นนะคะหมายความว่าที่เมื่อกี้มีท่านผู้มีเกียรติบอกว่านโยบายของรัฐจะเอาอย่างไรถ้าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนปรับตัวราคาน้ำมันต้องสะท้อนความเป็นจริงแต่ว่าถ้าเราจะอุ้มมันก็ไม่ต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนเนี่ยคุณนิกบอกว่าถ้าระยะสั้นอาจจะเป็นไปได้ที่จะต้องคอยดูแลเรื่องราคาแต่ระยะยาวต้องปล่อยให้ปรับตัวคือให้เป็นไปตามกลไกตลาดค่ะคือจริงๆแล้วที่ฉันถึงมีคำว่าระยะกลางด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ราคาน้ำมันที่ดูเผินๆหรือมองย้อนไปมันจะขึ้นลงๆเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ว่าขึ้นลงๆแล้วเราตรึงเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะลงเพราะว่ามันอาจจะมีโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงเช่นว่าน้ำมันที่ขุดมาใช้กันทั้งโลกหรือแม้แต่แก๊สธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะแหล่งที่ขุดง่ายๆต้นทุนต่ำๆเนี่ยมันหมดไปแล้วมันก็จะต้องไปถึงแหล่งที่แพงขึ้นนะคะไม่นับว่ามีเหตุการณ์ในภาคตะวันออกกลางที่อาจจะทำให้เกิดขาดแคลนฉุกเฉินนะคะที่จะแพงปรี๊ดขึ้นมาหรือญี่ปุ่นที่มีวิกฤตแล้วก็อาจจะต้องการพลังงานเพื่อที่จะไปซ่อมแซม บูรณะเขาค่ะครับถ้างั้นผมจะถามอาจารย์เด็ดรัตน์ว่าถ้าอย่างนี้อาจารย์จะพูดถึงภาคอุตสาหกรรมก็ได้หรืออยากจะถามโดยเฉพาะว่ามันจะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างไรผมคิดว่าภาคเกษตรเนี่ยจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดเนี่ยผมอยากจะย้อนกลับไปถึงคำพูดของท่านสุภาพสตรีที่ได้พูดตอนก่อนเริ่มรายการว่าเวลามันจะ100บาเรลหรือจะ200บาเรลเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทำอย่างไรเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เป็นนโยบายแห่งชาติเพราะว่าการเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้เนี่ยนอกจากจะลดร้อนแล้วเนี่ยมันยังได้ผลพวงก็คือภาคเอกชนก็จะมีประสิทธิภาพในการแข่งขันใน100บาเรลเนี่ยมัน100บาเรลทั่วโลกไม่ใช่ประเทศไทยคนเดียวทำยังไงประเทศไทยถึงจะมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าคนอื่นภายใต้100บาเรลนะคะหรือถ้าเราใช้คำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือมีภูมิคุ้มกันได้ดีกว่ากันนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าเราจะต้องเตรียมภูมิคุ้มกันสำหรับภาคเกษตรไว้ล่วงหน้าประเด็นที่2ที่อยากจะเกริ่นก่อนก็คือว่าเวลาน้ำมันมันราคาขึ้นเนี่ยคนทั่วไปอาจจะคิดว่าภาคเกษตรจะกระทบเพราะเรื่องของน้ำมันสำหรับการขนส่งน้ำมันสำหรับเรื่องการสูบน้ำจริงๆไม่ใช่ส่วนที่ภาคเกษตรจะกระทบมากที่สุดนั่นก็คือปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชซึ่งจะขึ้นตามราคาน้ำมันอย่างรวดเร็วนะฮะเหมือนที่ตอนเกิดขึ้นเมื่อปี2551นะครับพอปุ๋ยเคมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยครับต้นทุนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในสถานการณ์ที่เกษตรกรของเราเนี่ยจะต้องมีการแข่งขันมากขึ้นตามระบบการค้าเสรีนะครับที่มันมีมากขึ้นทุกทีไอ้กำแพงกีดกันในเรื่องภาษีมันจะค่อยๆลดลงไปอาเซียนจะเป็นตลาดเดียวในปี2558นะครับตรงนั้นแหละครับเป็นประเด็นสำคัญว่าต้นทุนการเกษตรของเราเนี่ยจะยังสามารถแข่งขันได้หรือไม่ที่น้ำมันราคา200บาเรลทั่วโลกนะครับประเทศที่เป็นผู้ผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นผู้นำเนี่ยก็คล้ายๆเราก็คือไม่ใช่เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพราะงั้นเขาเจอสถานการณ์เดียวกันกับเราเกษตรกรจะหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นไหมครับใช่ครับนี่ผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือการเปลี่ยนจากการทำการเกษตรที่ใช้ฐานปิโตนะฮะก็คือฐานจากน้ำมันดิบเนี่ยนะครับมาเป็นฐานไบโอก็คือเป็นฐานที่มาจากชีวภาพไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ดีวิธีการปลูกแบบหมัก
ฟางหมักชีวภาพอยู่ข้างในโดยที่ไม่ต้องเอาออกมาหรือไม่ต้องเผาทำลายก็ดีนะครับรวมไปจนถึงการปรับปรุงพันธุกรรมครับที่สามารถปลูกบนฐานชีวภาพได้ดีนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยครับมันจะทำให้ต้นทุนเนี่ยลดลงได้ครับนี่อาจารย์เรื่องแรงงานวัวแรงงานควายเนี่ยมันจะไม่กลับมาเลยเหรอหรือว่ามันก็โดยเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะกระเดียดมาทางนี้เพราะว่าคนที่ยังไม่มีไบโอจะใช้ก็คือมาจากพลังงานจากพืชมาใช้เนี่ยเขาก็ต้องใช้พลังงานสัตว์ก่อนคือการเกษตรของเราเนี่ยมันอยู่บนฐานการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะงั้นด้านหนึ่งเนี่ยต้องลดต้นทุนแต่อีกด้านหนึ่งยังต้องผลิตในจำนวนมากและผลิตอย่างรวดเร็วอันนี้มันเลยเป็นข้อจำกัดสำหรับการที่จะนำเรื่องของแรงงานสัตว์มาใช้นะครับแต่การที่จะใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยในระดับของฟาร์มเนี่ยนะครับมันสามารถมีทางออกได้โดยการพัฒนาเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใช้ในระดับไร่นานะครับขณะนี้ไบโอดีเซลเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับการผลิตไบโอดีเซลเนี่ยยังคงอยู่นะครับแม้ว่าต้นทุนมันอาจจะสูงขึ้นขายแข่งขันไม่ได้แต่ถ้าสำหรับการใช้เติมของเขานี่ยังโอเคอยู่อีกนิดนะฮะคือว่าต่อไปเนี่ยเราคงจะพัฒนาเรื่องของไบโอแก๊สนะฮะเรื่องของระบบแก๊สซิฟิเคชันเพื่อที่จะเอามาเติมเครื่องจักรกลการเกษตรได้ปัจจุบันเนี่ยเราผลิตได้แต่เรายังไม่สามารถกรองให้บริสุทธิ์ในระดับของท้องถิ่นนะฮะในระดับของชุมชนต่อไปถ้าสามารถทำให้มันมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นได้ตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบเพราะงั้นผมเองมีความเห็นว่าการใช้เครื่องจักรกลเนี่ยยังคงอยู่นะครับส่วนการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยผมคิดว่าจะมีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลของการทดแทนแรงงานซะทีเดียวนะแต่จะเป็นเหตุผลของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่มันมีความผันผวนของราคาอาหารเขาก็ควรจะมีแหล่งโปรตีนของเขาอยู่ใกล้บ้านเพราะงั้นเขาก็จะมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงปลาเลี้ยงทุกอย่างเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราต่อไปแย่งพื้นที่การผลิตอาหารไหมเมื่อกี้ก็มีคนถามด้วยว่าแล้วถ้าพื้นที่ในการไปทำไบโอหมดนะครับไปทำพลังงานหมดอาหารมันจะแพงไหมมันจะมีปัญหาไหมครับผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าในเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับราคาของพืชพลังงานก็จะสูงขึ้นคนก็จะเหวี่ยงมาทางพืชพลังงานมากขึ้นนะฮะแต่การสมดุลอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างตั้งแต่ระดับท้องถิ่นตั้งแต่ระดับฟาร์มครับรัฐบาลเนี่ยควรจะส่งสัญญาณว่าจะปลูกพืชเหล่านี้ก็ได้แต่ว่าทำยังไงจะต้องมีพื้นที่นาอยู่ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ตั้งแต่ระดับตำบลระดับจังหวัดนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้ถึงระดับครัวเรือนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์ที่น้ำมันมันหมดเนี่ยครับกลหรือแล้วมันแพงมากเนี่ยการขนส่งไปไกลๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลำบากเพราะงั้นความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยอย่างน้อยที่สุดในภาพของระดับจังหวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะที่มันจะต้องมีสมดุลตั้งแต่ระดับนั้นปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เคยคิดเรื่องนี้กันเลยนะครับเรายังรู้สึกว่าประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกอาหารโดยที่เราไม่ได้มองว่าบางจังหวัดขนาดนี้เนี่ยไม่มีความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วอาจารย์จะให้ใครสร้างความสมดุลว่าพื้นที่ไหนจะทำพลังงานปลูกพืชพลังงานพื้นที่ไหนจะปลูกพืชไว้กินมันจะปล่อยให้กลไกมันเดินเองหรือว่ารัฐบาลต้องเข้ามายุ่งรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยนะครับในการที่จะส่งเสริมให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับภาคเอกชนก็ช่วยยกตัวอย่างอย่างเช่นหอการค้าเนี่ยนะฮะหอการค้าเนี่ยไปทำเรื่องของการเกษตรเนี่ยครับปรากฏว่าในพื้นที่1ไร่เนี่ยสามารถมีรายได้จากการผลิตอาหารได้ 100,000 บาทนะแล้วก็กำลังส่งเสริมไอ้โมเดลเนี้ยไอ้แบบจำลองเนี้ยงั้นแปลว่าอะไรถ้าเราทำได้จริงก็คือ1ไร่นั้นน่ะเรามีเงิน 100,000แต่ในขณะที่ถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นเราก็มีอาหารกินส่วนที่เหลือซึ่งเราอาจจะมีอีก9ไร่10ไร่เราก็ไปปลูกพืชอย่างอื่นๆซึ่งพืชพลังงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมันก็ดีอ้อยก็ดีแล้วก็หรือว่าปาล์มก็ดีเนี่ยมันไม่ต้องดูแลใกล้ชิดทั้งวันนะฮะไอ้ที่จะต้องดูทั้งวันก็คือ1ไร่ที่มันจะเป็นฐานความมั่นคงของเราเป็นฐานเศรษฐกิจของเราผมคิดว่าโมเดลนี้ครับคือผมอยากให้เริ่มรับผิดชอบกันตั้งแต่ระดับไร่นาขึ้นไปแต่ในระดับจังหวัดเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนของการปกครองในส่วนท้องถิ่นชุมชนในพื้นที่ต้องมาหารือกันว่าจังหวัดของเราเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าสำหรับการที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์วิกฤตขึ้นครับฟังอาจารย์แล้วเกษตรกรแต่ละรายเนี่ยอาจจะ diversify คืออาจจะกระจายเป็นพืชหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นใช่แนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นถ้าราคาน้ำมันมันสูงมากขนาดนี้ควรทำก่อนที่ราคาน้ำมันมันสูงควรทำซะก่อนคือถ้าราคาน้ำมันมันสูงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะยากขึ้นจะขุดสระก็แพงขึ้นนะฮะจะไปหาอะไรต่างๆมาปลูกก็ราคาแพงขึ้นหมดเพราะงั้น
มันถึงย้อนกลับมาสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระราชดำรัสไว้มันต้องสร้างภูมิคุ้มกันก่อนไปหายารักษาโรคตอนนั้นยาจะแพงมากครับครับเมื่อกี้ก็มีบางท่านพูดถึงเรื่องนี้อยู่พอดีด้วยนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องไอเทอร์นอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริแล้วก็ให้ประชาชนได้นำมาใช้เพราะผมเชื่อจากวิกฤตภาวะน้ำมันเนี่ยขาดแคลนมากปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าสังคมก็จะมีผลกระทบและก็ค่าใช้จ่ายการที่ประเทศชาติสูญเสียไปรัฐจะดำเนินการในส่วนนี้และประการที่2ก็คือว่าภาวะวิกฤตที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นลดมีจำนวนมากเราพอที่จะควบคุมและผมชื่นชมอยากจะให้นโยบายที่แบบประหยัดน้ำมันเช่นปิดท่อทักหรือนำสิ่งที่อื่นมาทดแทนจะเป็นดีเซลหรือเอทานอลที่ทรงมีพระรามหลัดก็กลับขอบคุณที่นี้ครับจริงเวลาอาจารย์เจียมสั่งแนะนำเราเนี่ยเป็นกลอนใช่ไหมของผมไม่ได้เป็นกลอนนะแต่ว่าพอจะจำง่ายๆเนี่ยนะ4ประเด็นนี้คือ1คือไม่แพงนะ2คือไม่ขาด3คือสะอาด4ก็คือผลิตได้เองความจริงถ้าพลังงานเนี่ยถ้าบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง4เนี่ยคือไม่แพงไม่ขาดสะอาดแล้วก็ผลิตได้เองเนี่ยผมว่าเราไปได้ไกลเลยทีนี้จะกลับมาดูว่ากลับมาคำถามที่บอกว่าแล้ว200เหรียญเนี่ยต่อแบเรลเนี่ยเราจะทำยังไงในขั้นแรกเลยถ้าปีนี้วันนี้เนี่ยมัน200เหรียญเนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นก็คือว่าปริมาณการผลิตน้ำมันของโลกเนี่ยคงจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะมีข้อจำกัดมากอาจจะเป็นไปได้ว่าซาอุดีอาระเบียเองเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบและซาอุดีอาระเบียนี่เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกนะฮะรายหนึ่งและเป็นผู้ส่งออกที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมคิดว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบทั่วโลกเพราะว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจเนี่ยของเกือบจะเรียกทุกประเทศยังต้องพึ่งพาน้ำมันอยู่ในระดับหนึ่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งในระดับหนึ่งเพราะนั้นถ้าราคาน้ำมันรวมทั้งแก๊สธรรมชาติจะแพงขึ้นด้วยเนี่ยเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐในยุโรปและยิ่งญี่ปุ่นเองและก็ในประเทศเราซึ่งก็ต้องพึ่งพาน้ำมันเนี่ยก็จะต้องได้รับผลกระทบแน่นอนก็การขยายตัวก็จะหยุดชะงักในทางปฏิบัติก็หมายก็ว่าราคาสินค้าและบริการก็จะต้องแพงขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารก็ดีค่าขนส่งอะไรต่างๆพวกนี้มันจะต้องได้รับผลกระทบแพงขึ้นซึ่งก็แน่นอนธุรกิจก็ได้รับผลกระทบด้วยนะฮะในเรื่องการผลิตนะเพราะว่าคนมีกำลังการซื้อที่น้อยลงไปราคาสินค้ามันแพงขึ้นซึ่งก็อาจจะหมายความว่าการใช้รถใช้ถนนนี่จะน้อยลงนะฮะอย่างน้อยในกรุงเทพเนี่ยรถจะติดน้อยลงถ้าราคาขึ้นไปถึงขนาดผมเข้าใจว่า200เหรียญนี่มันถ้าคิดออกมาเป็นบาทต่อลิตรนี่เป็นเท่าไหร่นะฮะ70-80 บาทต่อลิตรซึ่งโอ้โหมันมากมายมหาศาลนะฮะปัจจุบันนี้เราเติมกันเต็มๆใน 2,000 บาทแล้วไปเติมอีกทีเนี่ยเป็น 4,000 5,000 บาทนี่ผมว่าคนจะเลิกใช้รถไปค่อนข้างเยอะเลยจักรยานจะมากขึ้นอันนี้อาจจะดีส่วนนึงก็คือโลกจะสะอาดมากขึ้นนะรถติดน้อยลงอะไรแต่อะไรแต่มันไม่ดีในแง่ของความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันผู้ได้รับผลกระทบอีกส่วนหนึ่งก็คือเกษตรกรอย่างที่อาจารย์เดชรัตน์ว่าเนี่ยราคาปุ๋ยก็จะแพงขึ้นเพราะราคาปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะเนี่ยมันก็ได้มาจากผลผลิตของปิโตรเลียมก็จะแพงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญว่าต้นทุนการผลิตก็จะแพงขึ้นอุตสาหกรรมที่คุณเจนดูแลอยู่เนี่ยในฐานะที่เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะต้องหยุดชะงักพอสมควรเนี่ยนะฮะเพราะว่าราคาทั้งน้ำมันทั้งไฟฟ้าผมเข้าใจว่าจะแพงขึ้นวัสดุต่างๆก็จะแพงขึ้นเพราะนั้นก็จะมีการล้มละลายมากขึ้นผมคิดว่าอีกในชนบทอาจจะปรับจากรถปิกอัพมาเป็นกูเกวียนมากขึ้นไหมครับหรือขี่ม้ากันมากขึ้นไหมเป็นไปได้นะผมคิดว่าถ้าราคาน้ำมันมันมากๆแต่ข้อสำคัญมันอย่างนี้ผมคิดว่าเรากลับมาดูว่าถ้าหากว่ามันแพงและแพงนานเนี่ยนะฮะวิธีการปรับตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อน้ำมันมันแพงเนี่ยเราเริ่มผลิตเองได้มากมันเข้าไปสู่หลักอันที่4ของผมก็คือผลิตได้เองนะฮะเพราะอย่างที่ผมบอกอะว่าเราเริ่มผลิตอะไรได้เองแล้วนะฮะน้ำมันปาล์มเราใช้ในการผลิตไบโอดีเซลนะฮะแล้วเมื่อผสมอะไรต่างๆเรียบร้อยมันก็ใช้ในรถยนต์ดีเซลได้ในอนาคตเนี่ยถ้าราคาน้ำมันมันแพงมากๆเนี่ยการผลิตไบโอดีเซลก็จะมากขึ้นเครื่องยนต์ต่างๆที่จะใช้กับไบโอดีเซลในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากขึ้นมันก็จะเป็นไปได้และเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรที่สามารถที่จะปลูกพืช
น้ำมันนะไม่จำเป็นต้องเป็นปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นอย่างเดียวน้ำมะพร้าวเองก็สามารถที่จะทำไบโอดีเซลได้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ราคามันจะดีนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะหันมาปลูกพืชพลังงานซึ่งจะเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งสาหร่ายนะสาหร่ายเซลล์เดียวสาหร่ายขนาดเล็กเนี่ยนะผมคิดว่ามี potential พอสมควรเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาหร่ายเนี่ยเขาทดลองกันแล้วเขาบอกว่าใช้พื้นที่ไม่มากแต่ yield มันสูงค่อนข้างมากต่อพื้นที่จริงๆแล้ว yield เนี่ยเขามีการศึกษาแล้วต่อไร่เนี่ยมันมากเป็นประมาณสักอย่างน้อยร้อยเท่าของปาล์มน้ำมันนะ yield มันเพราะว่าสาหร่ายมันโตเร็วค่อนข้างมากทีเดียวสาหร่ายเนี่ยเขาเอาไปใช้ทำไบโอดีเซลนะฮะแล้วเมื่อบีบไปไบโอดีเซลแล้วไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยยังจะไปทำไบโอแก๊สได้อีกยังจะทำปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกนะอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นน่าสนใจทีเดียวไม่ใช่สาหร่ายแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะผมว่าพืชต่างๆเนี่ยถ้ามันมีผลผลิตที่ได้ราคาดีพอนะและในกรณีที่ราคาน้ำมันมันขึ้นไปถึง200เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยราคาน้ำมันต่างๆมันจะสูงขึ้นเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชพลังงานก็จะได้ราคามากขึ้นเพราะนั้นมันจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้นอันนี้ในระยะยาวผมว่าอาจจะดีกับเกษตรกรถ้าเราส่งเสริมจริงๆนะฮะเขาก็จะหันไปใช้หรือหันไปผลิตพืชเหล่านี้มากขึ้นนะที่มีความหลากหลายนะราคาไฟฟ้าก็จะดีขึ้นและเพราะนั้นเนี่ยผลผลิตวัสดุที่เหลือส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ก็ดีหรือว่าวัสดุจากพืชต่างๆที่ไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับจะเป็นแกลบจะเป็นฟางอะไรแต่อะไรพวกนี้ก็สามารถไปผลิตใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าส่งเข้าไปขายในกริดได้ราคาดีขึ้นด้วยถ้าเราคิดว่าราคาน้ำมันราคาไฟฟ้ามันจะไปด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะให้พูดแล้วรู้สึกอยากจะให้ราคาน้ำมันมันแพงขึ้น ในระดับนึงนะแต่ว่าขอเวลาเพียงแต่ว่าให้เราปรับตัวได้นี่เป็นประเด็นที่สำคัญครับคือถ้ามันแพงขึ้นมามากๆแบบทันทีเนี่ยเราเดือดร้อนนโยบายพลังงานของประเทศเราเนี่ยมันตั้งอยู่บนยุทธศาสตร์ที่ขัดแย้งมาโดยตลอดนะครับก็คือว่ารัฐบาลก็เห็นว่าเราควรที่จะควบคุมราคาพลังงานเพื่อให้ประชาชนไม่เดือดร้อนจนเกินไปในขณะที่อีกทางหนึ่งเราก็บอกว่าต้องประหยัดพลังงานต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยากเรียนถามท่านวิทยากรว่าบนหนทาง2ยุทธศาสตร์ที่มันขัดแย้งกันเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีครับถึงเวลาที่จะต้องปล่อยให้ดีเซลขึ้นตามราคาตลาดหรือยังในความเห็นของส.ส. อนิกค่ะถ้าความเห็นส่วนตัวนะคะก็คิดว่าถึงเวลาแล้วแล้วก็ควรจะค่อยๆปล่อยขึ้นนะคะเพราะว่าเราถ้าดูจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยมันจะเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยอะไรมันอาจจะขึ้นพรวดได้ค่ะไม่งั้นพอถ้าเผื่อไปปล่อยพรวดเดียวมันก็เหมือนคล้ายๆกับที่ตอนลดค่าเงินบาทอะค่ะคือเราไปฝืนกลไกตลาดไว้มากนานๆเสร็จแล้วมันหมดแรงอั้นไม่ไหวนะคะแทนที่จะได้ค่อยๆปรับตัวกลับจะต้องพรวดรุนแรงเป็นวิกฤตได้ค่ะในส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยเราใช้ดีเซลในกระบวนการผลิตเนี่ยน้อยมากเพราะว่าดีเซลเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่มีราคาแพงนะครับเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาแพงเราคงใช้น้อยมากเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันจะส่งผลกระทบถึงการผลิตไม่ว่าจะเป็นทางด้านบวกหรือทางด้านลบนะครับคือตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ารัฐบาลก็บอกว่าเนี่ยพยุงเอาไว้เห็นไหมทางภาคต่างๆนี่ได้ประโยชน์รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมด้วยก็เรียนว่าก็ได้ประโยชน์ใช่แต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันไม่เยอะนะครับแล้วจริงๆแล้วเรายังเห็นด้วยนะฮะในการที่จะปล่อยให้มันลอยตัวไปตามกลไกตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันมีราคาตลาดโลกเป็นเบนช์มาร์กอยู่เนี่ยนะครับตัวนี้นี่เราก็ควรจะใช้ราคาอ้างอิงแบบที่เราบริหารการราคาน้ำมันทั่วไปนะครับอันหนึ่งที่จะได้อานิสงส์มาจากเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรัฐบาลเขากลัวว่าถ้าปล่อยให้ดีเซลขึ้นเนี่ยมันจะไปกระทบเรื่องเงินเฟ้อภาวะเข้าของราคาจะแพงขึ้นเพราะว่ามันไปเป็นต้นทุนหมดเลยทั้งการขนส่งทั้งการผลิตหลายอย่างตอนนี้ต้องคิดกลับฮะเพราะว่าตอนนี้อย่างอื่นก็ขึ้นหมดแล้วยกเว้นดีเซลต้องคิดกลับต้องคิดกลับแล้วไม่กลัวหรือว่าเพราะมันไม่ได้มีผลเลยตัวอื่นเนี่ยตอนนี้มันขึ้นหมดแล้วราคาไม่ว่าจะเป็นพวกคอมมอดิตี้หรือว่าราคาอาหารราคาอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับมันขึ้นไปหมดแล้วเกรงไหมว่ามันจะยิ่งทะยานขึ้นใหญ่เลยถ้าปล่อยดีเซลขึ้นอันนี้ผมจะลองมองทั้งสองด้านนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผลก็คงไม่เยอะแล้วล่ะครับ
ผลคงไม่เยอะคงไม่เยอะแล้วล่ะครับเพราะว่ามันทุกอย่างมันก็ขึ้นไปผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคทำใจไว้แล้วดีเซลได้รับการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันเนี่ย1ลิตรของดีเซลเนี่ยได้เงินอุดหนุน 4-5 บาทแต่ในขณะเดียวกันต้องดูว่ารัฐบาลเก็บภาษีด้วยซึ่งอันนี้ก็ฟังดูแล้วแปลกนะไอ้มือนึงก็ให้เงินช่วยอีกมือนึงก็เก็บภาษีภาษีสัมปทานมิตรบวกภาษีแวดรวมกันแล้วลิตรนึงประมาณ7บาทเพราะนั้นเนี่ยจะเอาอะไรกันแน่แสดงว่าก็ไม่ได้อุดหนุน7บาทเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาแล้ว 25% 7บาทเนี่ยมากที่สุดต่อลิตรเท่าที่รัฐบาลไหนเคยเก็บ 25% ก็สูงที่สุดเฉลี่ยแล้ว 20% เพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือนโยบายที่อาจจะไม่ค่อยสอดคล้องสักนิดหนึ่งคือภาษีก็อยากได้แต่เวลามันแพงก็เอาเงินกองทุนไปอุดหนุนนะ5บาทแต่ไปเก็บ7บาทนะฮะเพราะนั้นเนี่ยต้องมีความสอดคล้องทั้งอันนี้ดีเซลนะเราไม่พูดถึงเบนซินซึ่งภาษียิ่งแพงไปกว่านี้ใหญ่แล้วก็เงินกองทุนก็เก็บไม่ได้ช่วยนะเก็บนะเก็บ2บาทบ้าง6บาทบ้าง7บาทบ้างนะอาจารย์ถ้าหากกบลดนี่ภาษีที่เก็บกับที่เอาไปอุดหนุนเนี่ยอันไหนมากกว่าภาษีที่เก็บจะมากกว่าจะมากกว่าดีเซลเป็นไปได้ไหมครับว่ารัฐบาลคิดว่าไอ้ที่ราคาน้ำมันมันขึ้นมาร้อยกว่าเหรียญตอนนี้เนี่ยมันชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะตึงราคาเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของมันวันหนึ่งมันคงลงเพราะฉะนั้นก็เลยฝืนๆไปก่อนโดยใช้ไอ้กองทุนฝืนๆไปก่อนครับนั่นถูกต้องเพราะว่านั่นคือวัตถุประสงค์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือว่าถ้าเราคิดว่ามันขึ้นมาแล้วมันชั่วคราวเราก็เอาเงินไปอุดหนุนเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกมันแพงตามราคาตลาดโลกโดยหวังว่าในอนาคตเมื่อราคาตลาดโลกมันลงเนี่ยเราก็ลดเงินหนุนแล้วราคาขายปลีกมันก็ยังเท่าเดิมเพราะนั้นคนไม่ต้องปรับตัวพูดง่ายๆไม่ใช่ว่าขึ้นไปก็แพงแล้วพอลงก็ต้องลงตามหรือเก็บอันนี้คือว่าเข้ากองทุนต่อไปอันนี้คือวัตถุประสงค์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งถูกต้องแต่ว่าไม่ควรจะทำนานเกินไปไม่ควรจะทำจนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันติดลบมากเกินไปในอดีตเนี่ยมันเคยติดลบไปถึงเกือบแสนล้านบาทในอดีตแสนล้านบาทเนี่ยอาจารย์ทราบไหมว่าไปสร้างโรงไฟรถไฟฟ้าสีม่วงได้หนึ่งสายสมัยไหนที่ติดลบไปแสนล้านสมัยไหนก็ไม่ทราบนะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมีการปฏิวัติว่าไงดีกว่านะฮะอ๋อสมัยคุณทักษิณน่ะสินึกเอาเองนึกเอาเองก็แล้วกันนะอันนั้นเป็นการเป็นนโยบายที่ผิดนะฮะผมคิดว่าวิธีการปรับก็คือว่าภาษีเนี่ยผมว่าเอาสัก 20% ก็พอไม่ต้องถึง 25% แล้วไม่ต้องเป็น 7-8 บาทหรอกนะภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงเพดานอาจารย์ทราบไม่เท่าไหร่10บาท10บาทต่อลิตรนะแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บเต็มเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยควรจะต้องมาการปรับซะแต่ข้อสำคัญคืออย่างนี้คือมันทำให้ราคาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันจนมากดีเซลเนี่ยขาย30บาทเบนซินขายเฉลี่ยนะฮะ35บาทบ้าง37บาทบ้างแต่ถ้าไม่รับการอุดหนุนนะ40กว่าบาทนี่จะ50บาทแล้วเนี่ยนะถ้าเป็น95ซึ่งไม่มีขายแล้วก็ไม่ดีเหรอคนเลยใช้แต่91อ่ะ91 42บาทอาจารย์ไม่ดีเหรอคนหันมาใช้เครื่องจักรดีเซลเพิ่มมากไม่ดีคืออย่างนี้ไงไม่ดีคือมันทำให้โครงสร้างการใช้น้ำมันเนี่ยไม่มีความสมดุลเท่าที่ควรก็คือคนจะแห่มาใช้ดีเซลมากจนเกินไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยจากการกลั่นของประเทศเนี่ยดีเซลละกันไม่พอแต่กลั่นออกมาแล้วมันมีเบนซินเหลือนะเพราะนั้นจะต้องนำเข้าดีเซลแล้วก็ส่งออกเบนซินซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเงินตราต่างประเทศของประเทศชาติอาจารย์ไพพลท่านนายกอภิสิทธิ์จะดีเฟนต์อย่างนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าฟังขึ้นไหมสมมตินะครับว่าจะฟังขึ้นไหมคือน้ำมันเนี่ยดีเซลเนี่ยเราก็ไปเก็บภาษีขณะเดียวกันอีกการหนึ่งมันมีกองทุนที่เราเก็บเงินเข้ากองทุนเราก็เก็บมาจากดีเซลส่วนหนึ่งแหละเมื่อกองทุนมันโตขณะนี้เนี่ยก็เลยเอากองทุนเนี่ยไปสนับสนุนเพื่อรักษาเสถียรภาพและไอ้กองทุนมันก็ไม่ติดลบยังไม่ติดลบถ้าติดลบเมื่อไหร่ก็จะเลิกก็แสดงว่าเราก็เอาน้ำมันมาสนับสนุนน้ำมันของเขาเองเนี่ยเราไม่ได้ไปเอามาจากที่อื่นอ๋อไม่ใช่คืออย่างนี้การเก็บก
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันไปเก็บจากผลิตภัณฑ์อื่นมาเพื่อที่จะช่วยมีเบนซินด้วยใช่เบนซินทั้งเบนซินทั้งดีเซลคนที่ใช้เบนซินเนี่ยต้องจ่ายให้กับคนที่ใช้ดีเซลก็โดยผ่านกองทุนน้ำมันนั่นเองก็ถ้าเขาบอกว่าเราอยากที่จะให้ประเทศเนี่ยมันมีความทัดเทียมกันมากขึ้นคนจนเนี่ยเขาใช้ดีเซลมากกว่าเพราะว่าคนในท้องไร่ท้องนาเนี่ยเราก็จะทำให้ความแตกต่างในของคนดีขึ้นเป็นการสวัสดิการกับคนจนอาจารย์จะว่าไงประเด็นอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามีเหตุมีผลแต่ว่าไม่ใช่ช่วยจนกระทั่งทำให้กองทุนในที่สุดต้องติดลบแล้วราคามันห่างถึงขนาดนี้อาจารย์30บาทกับ37บาท40บาทเนี่ยผมว่ามากไปมันช่วยกันมากเกินไปว่างั้นดีกว่าก็เขาบอกว่าไม่ติดลบอันนี้คือประเด็นปัญหาเขาบอกไม่ติดลบอ่ะพอถึงจะศูนย์เมื่อไหร่เดี๋ยวเขาเลิกเขาก็จะขยับขึ้นเนี่ยโอเคถ้าเราไม่พูดกองทุนติดลบแต่มันใกล้แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามาพูดถึงไอ้ลักษณะโครงสร้างการใช้เนี่ยมันจะทำให้มีการบิดเบือนเนี่ยที่ว่าและจะมาบอกว่าไอ้ปัจจุบันนี้เราไม่อยากจะปรับดีเซลเพราะว่าค่าขนส่งเนี่ยการขนส่งมันใช้ดีเซลมากอาจารย์ทราบหรือเปล่าว่ารถบรรทุกรถโดยสารเนี่ยหันไปใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะแล้วและก๊าซธรรมชาติก็ต้องไปอุดหนุนอีกนะฮะมันก็เลยจะกลายเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วประเด็นสำคัญก็คือว่าผมคิดว่าปรับซะให้มันมีความสอดคล้องกันครับนะถ้าจะช่วยคนจนเนี่ยจริงๆอย่างก๊าซสูงต้มเนี่ยจะช่วยคนจนช่วยเฉพาะคนจนดิเพราะว่ารถยนต์ที่ใช้ก๊าซสูงต้มเนี่ยถามว่าไม่ใช่คนจนไหมไม่จนและอาจารย์เองก็ได้รับก๊าซสูงต้มในราคา1ใน3ของโลกอาจารย์ทราบไหมครับอาจารย์จนไหมก็ไม่ได้จนเท่าไหร่อ่ะผมว่าในห้องนี้เนี่ยไม่สมควรที่จะใช้ก๊าซสูงต้มในราคา1ใน3ของโลกตกลงเอาคูปองไปให้กับคนจนในการถูกต้องถูกต้องอาจารย์สรุปได้ถูกซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเสนอแนะอยู่เสมอบอกว่าทำไมไม่แจกคูปองล่ะให้กับคนที่จนแล้วถามว่าคนจนคือใครเอ้าท่านช่วยค่าไฟฟ้าฟรี90หน่วยเนี่ยใครล่ะท่านก็ช่วยพวกนั้นสิโอเคอันนี้เป็นประเด็นชัดเจนครับครับต้องแกล้งแย่อย่างเงี้ยถึงจะชัดขึ้นอาจารย์เดลัตว่ายังไงมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดไปมากกว่านี้หมายถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้การไปตรึงไว้โดยที่ไม่ต้องส่งสัญญาณต่อความเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดโลกเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เกิดภาวะช็อกก็คือคนเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันผมยังเชื่อว่าความสามารถในการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจไทยนั้นค่อนข้างดีมากนะฮะแต่จุดสำคัญคือเราอย่าไปทำให้มันเกิดการปรับตัวไม่ทันไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นผลกระเทือนทางเศรษฐกิจการอุดหนุนเนี่ยยังสามารถที่จะทำได้แต่การตรึงโดยที่ไม่ให้มันขึ้นเลยเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะฝืนมากไปแล้วก็การอุดหนุนนั้นผมก็เห็นด้วยว่าการอุดหนุนผ่านตัวสินค้าบางอย่างที่เราไปนึกเอาว่านี่เป็นสินค้าของคนจนเนี่ยหลายๆกรณีเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องปรับความคิดต้องตั้งเป้าว่ามันจะลงไปถึงกลุ่มคนจนที่ควรจะเป็นจริงๆได้อย่างไรนะครับการที่จะมาซับซิดี้เรื่องก๊าซสูงต้มให้ผมให้อาจารย์มันเป็นการเสียทรัพยากรของประเทศไปโดยใช่เหตุครับครับถ้างั้นขอถามเจ้าตำรับในการหยิบยกประเด็นนี้นะครับผมเองเนี่ยเห็นด้วยกับการตรึงราคาหรือการอุดหนุนในระยะสั้นนะครับอย่างที่ท่านวิทยากรว่ามาเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการที่จะแสดงความห่วงใยประชาชนนะครับแล้วก็แสดงว่ารัฐบาลนั้นพยายามแก้ปัญหาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการอุดหนุนราคาในระยะสั้นหรือระยะยาวก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องทำควบคู่กันไปกับการบอกความจริงกับประชาชนแล้วก็การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเวลาน้ำมันมันราคาแพงเนี่ยนะครับมันไม่ได้แพงเฉพาะประเทศไทยมันแพงทั้งโลกแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนเนี่ยสามารถที่จะเตรียมความพร้อมหรือสามารถจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเนี่ยได้ดีกว่ากันประเทศนั้นเนี่ยถึงจะรอดนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเราแทบจะไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับกับสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันจะขึ้นไป200เหรียญหรือ250เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้เพราะว่าอะไรผมไม่ห่วงภาคอุตสาหกรรมเลยเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีความพร้อมในการปรับตัวเขาทำธุรกิจเขาต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาน้ำมัน200เหรียญเขาก็ต้องอยู่ได้นะครับภาคประชาชนต่างหากที่เป็นห่วงเพราะว่าถ้าประชาชนเนี่ยไม่ใช้วินัยในการดำเนินชีวิตหรือว่าไม่ใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่เราพูดกันเนี่ยนะครับจะเป็นภาคที่เดือดร้อนมากที่สุด
คราวนี้ถ้าประชาชนไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใครล่ะที่จะไปช่วยเขาใครที่จะไปเตรียมความพร้อมให้เขาก็คือรัฐบาลนั่นเองใช่ไหมครับยังรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมีหน้าที่ที่จะให้ประชาชนนั้นเนี่ยออกกำลังกายให้แข็งแรงใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำก็คืออะไรให้ยาแก้ปวดหัวนะครับให้ยาแก้ปวดหัวให้กับประชาชนกินโดยการตรึงราคาพลังงานเอาไว้ให้ถูกๆแล้วก็ตรึงราคาพลังงานเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ประชาชนนั้นมีความพร้อมที่จะเตรียมรับกับสถานการณ์ในอนาคตงั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทบทวนโดยเร่งด่วนระบบการเงินของโลกเนี่ยมันก็ได้พัฒนาไปเยอะสมัยเนี้ยต่างจาก30ปีก่อนเวลาที่มีวิกฤตน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีสต็อกเก็บไว้จริงแล้วก็ใช้เงินกองทุนจริงอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้มันจะมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงนะคะซึ่งในระดับบริษัทเนี่ยเขาก็ใช้กันเยอะนะคะโดยธุรกิจใหญ่ๆธุรกิจการบินที่เขาต้องมีต้นทุนค่าน้ำมันเยอะๆแล้วก็มีความเสี่ยงถ้ามันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะต้องพิจารณาที่จะใช้สิ่งเหล่านี้นะคะซื้อสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแคปเป็นคอลล่าเป็นอะไรพวกนี้เพื่อจะกำหนดราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ต้นทุนมันจะน้อยกว่ามันก็จะทำให้ไม่ความว่าไงไม่ความว่าประกันความเสี่ยงซื้อประกันความเสี่ยงหรือเรียกว่า hedge หรือซื้อล่วงหน้าเก่งไปเลยแล้วซื้อล่วงหน้าซื้อประกันความเสี่ยงแต่ว่ามันก็จะมีต้นทุนแต่ว่าอย่างน้อยต้นทุนก็น้อยกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่อาจารย์มนูว่าก็ต้องส่งสัญญาณเพราะฉันคิดว่าการบิดเบือนกลพื้นฐานกลไกตลาดเนี่ยอันตรายมันจะทำให้ประชาชนเจ็บตัวมากกว่าที่จะค่อยๆเจ็บทีละนิดแล้วก็ที่บอกว่าออกกำลังให้มีกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆปรับตัวแต่จะบอกว่าในเชิงของเครื่องมือเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่สมัยใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้นทุนต่ำลงได้แล้วก็เหมือนกับว่าเอามาเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณว่าเอ้ยอันเนี้ยมันจะปกป้องถึงตอนนี้นะกองทุนเสริมถึงตอนนี้แล้วส่งสัญญาณล่วงหน้าว่าเราจะต้องค่อยๆปรับแล้วถ้าณจุดนี้มันหมดแล้วนะต้องปรับไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันต้องค่อยๆปรับด้วยไม่ใช่ว่าไม่ปรับเลยบนสมมติฐานว่าเดี๋ยวมันก็ลงเพราะว่าในโครงสร้างพื้นฐานแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามันฟลุกเป็นก็ดีไปแต่คิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วขออีกพูดอีกประเด็นนึงคือเรื่องความเข้าใจนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายหลายๆอย่างที่หลายท่านอยากให้เกิดในเรื่องของนโยบายเนี่ยนะคะเช่นแม้แต่เรื่องบอกว่าอยากจะปฏิรูปรถไฟหรือให้ราคาสะท้อนกลไกตลาดเนี่ยในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเพราะว่านักการเมืองมาจากการเลือกตั้งถ้าตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นนะมันดีกว่าสำหรับคุณในระยะยาวแล้วเราจะดูแลคุณในบางในเรื่องหลายๆอย่างที่เป็นพื้นฐานแต่คุณก็โอเคต้องดิ้นรนแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงมันจะดีกว่านะคะมันก็ดองกับเรื่องการศึกษาที่เมื่อกี้มีท่านผู้ฟังผู้ชมท่านหนึ่งก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในตอนต้นนะคะอยากทราบว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยคือคำถามที่ดีที่สุดทำยังไงเราจะเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาชาติตรงนี้อยากให้มีนโยบายแล้วก็กลไกครับเพื่อที่จะมาช่วยตอบคำถามตรงนี้ครับหมายความว่าสถาบันการศึกษาที่เขาถามเนี่ยจะต้องทำอย่างไรที่จะให้คนยอมรับความจริงมากขึ้นไม่ใช่อยู่ในระบบอุปถัมภ์แบมือขอแล้วก็ขอให้รัฐอุ้มอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นอะไรที่ใช่เลยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือประโยชน์ของกลไกตลาดอะไรพวกนี้นะคะเป็นอะไรที่ต้องให้การศึกษาให้คนเข้าใจนะคะมันก็จะทำให้ปัญหาของประชานิยมของการมาลงทุนแล้วก็แม้แต่ถ้าความเข้าใจเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องการซื้อเสียงอะไรต่ออะไรก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นการศึกษาสำคัญมากๆเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าฟอสซิลมันกำลังจะหมดไปมันก็จะต้องไปถ่านหินหรือต้องไปนิวเคลียร์มันก็ต้องหันทางไปอีกทางหนึ่งถูกไหมครับครับถ้ามันไม่พอเนี่ยคุณเจนยังจะเอาไหม
ถ่านหินกับนิวเคลียร์คิดว่าประเทศยังไปได้มั้ยหรือต้องไปผมยังมองว่าถ่านหินกับนิวเคลียร์เนี่ยเป็นทางที่ในระยะกลางเนี่ยต้องไปต้องมีเราจำเป็นต้องศึกษาทุกทางเลือกนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเรามีความเป็นไปได้ที่เราจะหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกสนใจมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก่อนอันนี้ในความเห็นของผมนะฮะโดยการทำอย่างอื่นให้เพียงพอไม่ใช่โดยการลำเค็ญนะฮะโดยการทำอย่างอื่นให้มันเพียงพอนะแต่ทีนี้อย่างที่ว่าเนี่ยครับเพียงพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราเอาจริงแค่ไหนถ้าเผื่อตราบใดที่ปรัชญาค่านิยมการใช้ชีวิตยังเป็นแบบวัตถุนิยมต้องการอะไรที่ใหญ่ๆหลากหลายสบายมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้พลังงานมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกท่านเองที่ต่อต้านไอของที่เขามองว่าสกปรก2 อย่างเนี่ยนะคะมันก็อาจจะจำเป็นแต่ถ้าเราปรับค่านิยมของสังคมปรัชญาการใช้ชีวิตนะคะให้เป็นลักษณะแบบพอเพียงสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าทางเลือกอื่นๆมันสามารถพัฒนาได้มากเพียงพอให้สกปรก2 อย่างก็คือทั้งถ่านหินทั้งนิวเคลียร์ใช่ไหมที่บอกว่ารังเกียจสุดท้ายอยากจะให้คุณอนิกช่วยบอกกับพวกเราได้ไหมครับว่าทำไมกรรมาธิการพลังงานเนี่ยจึงอยากที่จะให้มีการรับฟังความเห็นและมีการถกเถียงกันในวันนี้นะครับคิดว่าหนึ่งแหละต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็ให้โดยเฉพาะภาครัฐส่วนต่างๆได้ฟังความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นของเรื่องความเข้าใจของประชาชนนะคะก็คิดหวังว่ารายการนี้พอได้รับการเผยแพร่แล้วถ้าคนฟังแล้วได้ฟังหลายๆมุมอย่างที่เราได้เสนอในเนี้ยเราก็มีมองต่างมุมมากๆมันก็จะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายในเชิงการพัฒนาทำให้คนสามารถที่จะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้มากขึ้นนะคะก็ต้องขอบพระคุณคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ร่วมกับรายการที่มาจัดในวันนี้นะครับก็ต้องเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติขอบพระคุณวิทยากรทั้ง4ท่านร่วมกับผมครับขอบพระคุณครับชนิดของเชื้อเพลิงเนี่ยคงต้องหลากหลายนะมากขึ้นผมคิดว่าปัจจุบันนี้เราพึ่งฟอสซิลมากจนเกินไปพลังงานฟอสซิลเพราะนั้นต้องกระจายไปในส่วนอื่นๆนะฮะและสำหรับโลกเนี่ยผมว่านิวเคลียร์ก็ยังไปได้แต่ประเทศไทยยังไม่ต้องพูดถึงตอนนี้นะพลังงานหมุนเวียนนะมันเหมาะสำหรับประเทศลักษณะของเราก็ควรจะเพิ่มเติมด้วยนะในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีแก๊สธรรมชาติที่ยังใช้อยู่ก็ต้องใช้